สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้นะครับพี่จุนก็จะมาสอนวาดเจ้าพ่ออุลต้านะครับเจ้าพ่ออุลต้านี่ก็คิดว่าไม่น่ายากมากนะครับน้องๆหาอะไรนะครับมาเป็นวงกลมนะครับมาทำวงกลมนะครับจะใช้แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะหาอะไรมาก็ได้นะครับให้ใหญ่กว่าเหรียญ10หน่อยได้ยิ่งดีนะครับน้องๆก็ขีดไปนะครับวงพี่จุนก็จะวงนะครับแล้วก็เป็นการวางโครงสร้างนะครับก่อนที่เราจะทำการวาดนะครับนะครับน้องๆก็วงนะครับลักษณะนี้นะครับเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับแล้วก็ถึงกลางเราก็แบ่งนะครับนะครับแบ่งนะครับพอแบ่งเสร็จเราก็มาแบ่งตรงส่วนตรงกลางนะครับก็นี่ก็คือโครงสร้างที่พี่จุนคิดมาเพื่อเอามาสอนน้องๆให้วาดการ์ตูนได้กันทุกคนนะครับน้องก็ใช้ในลักษณะแบบนี้นะครับคลิปพี่จุนสอนวาดการ์ตูนมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆก็หาชมได้นะครับในช่อง YouTube ของพี่จุนนะครับก็จะวาดทุกรูปแบบนะครับตัวการ์ตูนอะไรก็จะมาสอนวาดนะครับแล้วก็จะมีคลิปแสดงการวาดการ์ตูนก็คือคล้ายๆวาดโชว์นะครับแต่น้องๆถ้าน้องๆสนใจดูก็สามารถชมได้นะครับคราวนี้เราจะมาวาดนะครับตรงส่วนของโครงหน้ากันก่อนนะครับของอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จุนก็ขออนุญาตกำหนดนะครับกำหนดส่วนตรงโครงตรงนี้นะครับน้องๆก็ขีดตามพี่จุนไปนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นปลายคางนะครับส่วนของปลายคางเรากำหนดเส้นเอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆมาดูตรงนี้นะครับน้องๆก็ติ๊กไว้นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับติ๊กเอาไว้นะครับแล้วก็พี่จุนก็จะล่างนะครับน้องๆล่างเป็นเส้นตรงก่อนก็ได้นะครับแต่พี่จุนก็จะทำเป็นโค้งนะครับแล้วค่อยมาปรับเป็นเส้นโค้งแต่ว่าถ้าจะวาดน้องๆก็วาดให้มันเป็นโค้งๆหน่อยนะครับตรงนี้ช่วงนี้นะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมนนิดนึงนะครับใบหน้านะครับโครงหน้าอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับตรงนี้เราก็จุดไว้นะครับเพื่อจะมาทำตรงคางนะครับนี่ก็ขยับมาหน่อยนะครับแล้วก็ขีดครับพี่จุนก็จะใช้ปากกาหมึกเลยนะครับในการวาดนะครับเพื่อที่น้องๆจะได้เห็นกันชัดๆนะครับหลังจากนั้นให้น้องๆขีดตรงนี้นะครับตรงช่วงนี้นะครับตรงช่วงกลางนะครับเนี่ยกลางตรงนี้นะครับขีดมาอยู่ในระดับนี้นะครับนี่ก็คือโครงหน้านะครับของอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับที่เราจะวาดกันพี่จุนก็จะขออนุญาตปรับให้มันโค้งๆหน่อยนะครับมันจะได้ดูสวยงามนะครับปรับน้องๆก็ปรับได้นะครับให้เส้นหนาด้วยแล้วก็ใช้ดินสอวาดก่อนนะครับอันนี้พี่จุนขอแนะนำนะครับเพราะว่าน้องๆจะได้กล้าวาดนะครับผิดก็สามารถจะลบได้ง่ายนะครับคราวนี้เราก็มาต่อตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นช่วงที่เราจะมาวาดลูกตากันครับลูกตาอุลตร้าแมนนะครับที่พี่จุนขีดมาเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวพี่จุนจะทำโค้งนะครับโค้งเห็นไหมครับโค้งเป็นวงรีนะครับน้องๆครับให้น้องๆสังเกตดูนะครับนะครับน้องๆครับถ้าไม่โค้งเราก็ค่อยๆแต่งครับแต่งให้มันออกโค้งๆนะครับไม่ต้องเป็นห่วงมากนะครับน้องๆครับขอให้น้องๆเนี่ยวาดในลักษณะเดียวกับพี่จุนนะครับวาดตามที่พี่จุนวาดเนี่ยมันก็จะได้รูปอย่างที่เราต้องการนะครับคราวนี้พอน้องๆปรับส่วนโค้งเสร็จนะครับก็น้องๆก็ย้ำเส้นหน่อยนะครับให้ดูหนาๆนะครับเว
วลาตัดเส้นน้องๆใช้ปากกาลูกลื่นหรือปากกาอะไรก็ได้นะครับมาตัดเส้นนะครับมันก็จะช่วยให้ภาพที่น้องๆวาดเนี่ยสวยขึ้นนะครับแล้วน้องๆมาจุดตรงนี้ครับจุดตรงนี้จุดตรงส่วนนี้นะครับจุดเอาไว้จุดติ๊กเอาไว้นะครับแล้วคราวนี้เราจะมาวาดตรงส่วนของลูกตากันนะครับลูกตาอุลตร้าแมนนะครับตรงส่วนเดี๋ยวขออนุญาตย้ำเส้นอีกหน่อยน้องๆก็อย่าลืมย้ำเส้นนะครับเพื่อความสวยงามนะครับตรงนี้พี่จุนก็จะวาดตาลูกตาอีกข้างหนึ่งนะครับของอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับก็จะโค้งมาตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับโค้งมาลักษณะนี้นะครับให้น้องๆโค้งมาทำเป็นวงรีนะครับนี่นะครับถ้าไม่ได้น้องๆค่อยๆแต่งนะครับค่อยๆแต่งให้มันเป็นวงรีนะครับที่สวยนะครับพี่จุนก็จะแต่งนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ลูกตานะครับส่วนของลูกตาไม่สวยไม่เป็นไรนะครับขอให้น้องๆลองร่างดูนะครับพี่จุนก็จะทำให้มันหนาขึ้นนะครับจะได้ดูสวยนะครับนี่จะเป็นส่วนของลูกตานะครับคราวนี้พอมาถึงตรงช่วงนี้นะครับก็ให้น้องๆเนี่ยมาเขียนส่วนโค้งตรงนี้นะครับอยู่ในจุดนี้เราจะค่อยๆล่างไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะล่างไม่ได้นะครับนี่โค้งนะครับตามแนวนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นส่วนที่โค้งนะครับคราวนี้ให้น้องมาดูตรงจุดนี้นะครับให้น้องๆจุดไว้นะครับตรงนี้ตรงช่วงนี้นะครับจุดเอาไว้ก่อนนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อเราจะได้วางโค้งนะครับให้ได้นะครับพี่จุนก็จะโค้งนะครับให้ไปถึงจุดที่พี่จุนติ๊กเอาไว้นะครับเห็นไหมครับก็วางโค้งนะครับให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับเส้นครับให้หนาๆนะครับให้สวยเส้นนี่ต้องหนาๆนะครับที่สวยนะครับให้มันดูสวยนะครับแล้วก็น้องๆก็มาจุดตรงจุดนี้ครับคราวนี้เราจะลากโค้งยาวเลยนะครับน้องๆครับมาถึงจุดนี้ครับจุดนี้เราจะลากมาถึงจุดนี้เลยตั้งแต่จุดนี้นะครับตีโค้งมาเลยครับโค้งมาให้อยู่ตรงช่วงนี้นะครับน้องๆท่านใดที่ลากไม่ได้ก็ค่อยๆลากนะครับเห็นไหมครับค่อยๆล่างไปน้องๆจะใช้วิธีก็ปัดๆเอาก็ได้ครับให้เรารู้จากเส้นว่าเส้นอยู่ตรงไหนนะครับเห็นไหมครับพอหลังจากนี้น้องๆก็ทำอีกเส้นหนึ่งครับซ้อนแต่ก็จะมาแหลมอยู่ตรงช่วงนี้นะครับช่วงที่เราเคยจุดเอาไว้นะครับให้น้องๆดูนะครับก็ปัดๆเส้นนะครับให้โค้งๆให้ดูโค้งนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำตรงหัวเป็นแหลมๆครับแหลมๆนิดนึงนะครับหลังจากนั้นหลังจากนี้นะครับพี่จุนก็จะขออนุญาตปรับเส้นนะครับให้สวยๆขึ้นนะครับก็ตกแต่งเส้นให้หนาๆก็คือเส้นเดิมนี่แหละครับแต่ว่าเราจะทำให้มันหนาขึ้นนะครับหลังจากนี้นะครับให้น้องๆดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ครับเราจะล่างเส้นลงมานะครับจากตรงนี้นะครับล่างลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ล่างลงมาให้ถึงตรงจุดนี้นะครับจุดที่เราเคยมาร์กเอาไว้ตอนแรกนะครับให้เป็นโค้งนะครับแต่ไม่ต้องหนานะครับเส้นนี้เป็นแค่เราล่างออกมาเป็นลางๆนิดนึงนะครับแต่เส้นตรงนี้ต้องปรับให้หนาๆนะครับเพราะเป็นส่วนของหัวเขานะครับมันจะได้ดูสวยนะครับหลังจากนี้นะครับให้น้องๆนะครับมาดูเส้นนี้นะครับพี่จุนน่ะจะทำโค้งนะครับทำโค้งมาดูตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวพี่จุนจะลากให้น้องๆดูก่อนนี่ครับประมาณนี้โค้งจากตรงนี้นะครับมาตรงจุดนี้นะครับน้องๆก็ค่อยๆลาดนะครับ
นะครับเห็นไหมครับค่อยๆลากมานะครับพอน้องๆลากตรงนี้เสร็จนะครับให้ดูโค้งๆนะครับน้องๆครับปรับเส้นหน่อยวิธีก็คือเราค่อยๆเขียนไปครับค่อยๆวาดไปน้องๆไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าเราจะวาดเนี่ยอยากจะให้สวยเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วตรงนี้ก็ทำโค้งลงมาครับแค่นี้น้องๆก็จะได้ส่วนของโค้งหน้าแล้วนะครับนี่นะครับส่วนนี้ก็ปรับโค้งมาหน่อยนะครับโค้งมาหน่อยโค้งมานิดนึงนะครับเพราะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำช่วงเขากันครับเขาของอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับเอาว่าไปแล้วเราก็ทำกันเลยดีกว่าครับน้องๆครับเดี๋ยวทำเป็นล่องเขาก่อนครับอันนี้ปรับน้องๆใช้ดินสอย้ำนะครับโดยการปรับเส้นนะครับตอนนี้เราก็จะทำเป็นส่วนของเขาอุลตร้าแมนนะครับส่วนฐานของเขานะครับนี่ขยับมานิดนึงนะครับเห็นไหมครับจะเป็นรูปโค้งนะครับโค้งน้องๆก็ปรับให้มันโค้งนะครับนี่ครับโค้งครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับน้องๆปรับไปโค้งก่อนเดี๋ยวเราจะมาวาดเป็นส่วนของเขานะครับแต่ตอนนี้เราเอาตรงนี้ก่อนอันนี้พี่จุนก็ขออนุญาตปรับตรงลูกตาหน่อยครับลูกตามันไม่ค่อยจะเสมอกันนะครับน้องๆก็สามารถเพิ่มน้ำหนักเส้นได้นะครับปรับให้มันสวยๆครับตรงนี้นะครับก็โค้งมานะครับตรงนี้ส่วนของเขาแน่นอนแล้วที่เราจะวาดเขาอุลตร้าแมนเดี๋ยวเราจะมีวิธีว่าเราจะวาดยังไงนะครับก็พี่จุนเขาว่าเรามาดูกันตรงส่วนนี้ดีกว่าน้องๆตรงนี้นะครับร่างเส้นมาทำให้มันชัดๆนะครับให้มันสวยๆให้มันเสมอกันนะครับมันจะได้สวยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทำเพิ่มความหนาทีนึงนะครับหลังจากนี้เราจะมาทำปากของอุลตร้าแมนนะครับปากของอุลตร้าแมนนะครับก็ตรงนี้เห็นไหมครับตรงจุดนี้น้องๆก็เขียนนะครับเหลี่ยมเห็นไหมครับทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้มายาวถึงตรงนี้นะครับเพราะเขาหันเขาไม่ได้ทำหน้าตรงนะครับแต่เขาคล้ายๆหันข้างนะครับหันเฉียงๆนะครับนี่เห็นไหมครับพอได้ตรงนี้เสร็จนะครับน้องๆย้ำเส้นให้หนานะครับตรงนี้ย้ำเส้นให้เกิดความหนานะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บให้พอดีนะครับพอดีตรงช่วงจุดกึ่งกลางตานะครับให้น้องๆมองนะครับแล้วก็เฉียงลงมาครับความหนาด้วยนะครับน้องๆครับอันนี้สำคัญนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับให้น้องๆลากมานะครับเห็นไหมครับลากมาจนถึงจุดตรงนี้เลยจุดตรงที่เป็นปลายวงกลมเลยนะครับเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับนี้เราก็จะมาทำปากของอุลตร้าแมนกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็ทำนะครับแล้วก็ขีดเฉียงนะครับเขาก็หันเฉียงนะครับแล้วก็ขีดเส้นตรงนะครับขีดเส้นตรงพอได้เส้นตรงแล้วก็ขีดตรงนี้เป็นมุมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับน้องๆครับแล้วก็มีเหลี่ยมๆนะครับตรงข้างล่างนะครับนี่ครับเหลี่ยมๆตรงนี้แล้วก็วาดลงมาครับเส้นลงมาทั้งสองด้านเลยครับนี่ครับหลังจากนั้นน้องๆก็ปรับเส้นเลยครับให้เกิดความหนานะครับมันก็จะสวยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้วาดที่วาดเราวาดปากกันนะครับเห็นไหมครับหลังจากนี้ให้น้องๆมาดูตรงนี้เดี๋ยวพี่จุนจะล่างตรงเส้นตรงคอก็ล่างตรงๆมานะครับน้องๆครับแล้วก็เฉียงหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็เฉียงลงมาตรงแค่นี้ก็พอแล้วครับนะครับตรงนี้ก็พอแล้วนะแล้วตรงคอก็เหมือนกันข้างนี้นะครับให้น้องๆเขียนตรงมานะครับเส้นตรงนะครับเส้นหนาๆอยู่ในลักษณะจุดนี้นะครับทุกเส้นนะครับเราสามารถย้ำได้นะครับน้องๆครับยิ่งน้องๆย้ำให้เส้นมันหนาหนาเนี่ยมันก็จะดูมีมิตินะครับมันจะสวยนะครับถ้าวาดโดยที่ไม่ย้ำเส้นเลยเนี่ยภาพมันก็จะดูแห้งๆจืดๆนะครับนี่เห็นไหมครับพี่จุนก็จะย้ำเส้นอันนี้แค่นี้พอละเพราะส่วนสำคัญจริงๆของเรากำลังจะเริ่มต้นแล้วครับก็คือเขานะครับเขา
เขาของอุลตร้าแมนตัวนี้แต่พี่จุนขออนุญาตนะครับขออนุญาตแต่งเส้นนิดนึงก็คือทำให้มันดูเส้นมันหนาหน่อยนะครับน้องๆก็ทำได้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็เพิ่มเป็นมุมเหลี่ยมก็ได้นิดนึงนะครับตรงนี้เรามาวาดตรงเขาก่อนครับเพราะอุลตร้าแมนตัวนี้มีคล้ายๆเขานะครับจะวาดกันแบบง่ายๆนะครับน้องๆก็ทำอย่างนี้นะครับนี่ครับตรงช่วงนี้แหลมๆนะครับตรงเกาะอยู่ตรงคล้ายๆคางเขานี่แหละครับเจ้าพ่ออุลตร้าแมนนะครับอันนี้น้องๆก็มาทำตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เส้นลงมานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับขีดเส้นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำนี่ครับทำน้ำแหลมนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลือตอนนี้เหลือแต่เขาอย่างเดียวนะครับแล้วน้องๆก็ให้ถึงตรงจุดนี้นะครับถึงเส้นนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมาวาดเขากันครับอันนี้พี่จุนขออนุญาตย้ำเส้นนิดหนึ่งให้มันหนานิดหนึ่งนะครับอันนี้สำคัญนะครับพอหลังจากนี้แล้วเรามาดูวิธีการวาดเขากันนะครับแต่งตรงนี้หน่อยนิดหนึ่งตรงนี้นะครับมาดูการวาดเขากันว่าเราจะวาดกันยังไงนะครับน้องๆจะน้องส่วนน้องๆเนี่ยใช้ดินสออยู่แล้วนะครับอันนี้ปรับให้โค้งๆนะครับกำลังจะวาดเขาเลยนะครับน้องๆวาดด้วยดินสออยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่เป็นไรถ้าผิดถ้าวาดผิดพลาดไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ขอให้น้องๆจุดนะครับจุดตรงช่วงนี้นะครับจุดตรงช่วงนี้นะครับเนี่ยครับจุดทำไมเพราะว่าเพื่อที่เราจะได้ล่างนะครับล่างจากจุดนี้นะครับจุดเนี้ยไปตีโค้งนะครับเข้าโค้งไปจุดนี้นะครับเดี๋ยวพี่จุนจะล่างให้ดูนะครับพี่จุนก็จะเก่งข้อมือนิดนึงนะครับเพราะว่าเนี้ยค่อนข้างยากนะครับส่วนของน้องๆก็คือวาดผิดก็วาดใหม่ได้นะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องวาดตรงส่วนนี้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นแรงเงาตรงช่วงเขาเขานะครับเห็นไหมครับมันก็จะตรงนะครับอันนี้พี่จุนก็จะย้ำเส้นให้โค้งๆนะครับเพื่อรองรับกับเขาที่เขาของเขานะครับของอุลตร้าแมนตัวเนี้ยนะครับพอน้องๆได้จุดนี้นะครับพอจุดนี้เสร็จปุ๊บให้มาพี่จุนก็จะทำมุมนะครับเอาเนี้ยเป็นปลายแหลมนะครับระยะห่างประมาณนี้นะครับระยะต้องห่างนะครับเวลาลากมาอันนี้ก็จะค่อนข้างยากทีหนึ่งแต่สำหรับน้องๆเนี่ยไม่น่าก็คือน้องๆถ้าขีดรวดเดียวไม่ไหวก็ค่อยๆขีดแบบพี่จุนนะครับค่อยๆขีดไปทางทีละครึ่งทางก็ได้ครับแต่ให้สำคัญว่าต้องมาถึงจุดตรงนี้นะครับให้พอดีกันนะครับพี่จุนก็จะขีดนะครับแสดงวิธีไม่ต้องขีดทีเดียวนะครับก็คือขีดแล้วก็พักนะครับขีดแล้วก็พักนะครับพักสัก3ครั้งก็ได้ครับเห็นไหมครับอันนี้เราก็จะได้เขาของเจ้าพ่ออุลตร้าแล้วนะครับพอได้เขาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องแต่งนะครับแต่งเขาจะมีแต่งให้สวยนะครับเส้นให้หนานะครับเส้นให้หนาเห็นไหมครับเส้นหนาแล้วเส้นนี้ก็ให้หนาๆ นะครับน้องก็ค่อยล่างนะครับค่อยๆย้ำเส้นไปครับแต่งให้ดูหนาเพราะถ้าหนาแล้วมันก็จะดูสวยนะครับเขานะครับแล้วก็ขีดเป็นริ้วรอยนะครับให้สวยนะครับริ้วรอยหน่อยนะครับเห็นไหมครับแค่นี้น้องๆได้เขาข้างหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับเพราะเราต้องทำเขาอีกข้างหนึ่งนะครับน้องๆมาดูจุดตรงนี้นะครับให้ดูระยะที่เขาเอียงนะครับพี่จุนก็จะติ๊กจุดให้น้องๆเห็นนะครับจุดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะล่างนะครับแต่ก่อนที่เราจะล่างเราต้องมาดูก่อนว่าเราจะล่างไปถึงตรงจุดไหนพี่จุนกะไว้แล้วนะครับจุดนี้ครับน้องๆจุดไว้เลยครับเพื่อที่น้องๆจะได้รู้นะครับตำแหน่งเราล่างจากตรงจุดนี้ไปก่อนนะครับไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคำนวณกันคราวนี้ก็เริ่มเลยพี่จุนก็จะ
จุดเลยนี่ครับเห็นไหมครับเราก็จะจุดอย่างนี้นะครับให้เป็นช่วงของเขาอุลต้านะครับอุลต้าแมนนะครับตัวนี้นะครับถ้ามันไม่โค้งน้องๆก็ปรับได้นะครับให้มันโค้งๆนะครับนะครับพอเสร็จแล้วน้องๆก็ติ๊กตรงจุดนี้นะครับตรงเนี้ยใกล้ๆตานะครับเราก็มาทำเขาอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่ทำปลายแหลมๆก่อนเนี่ยครับเขาก็จะออกลักษณะแบบนี้นะครับน้องๆครับเห็นไหมครับทำปลายแหลมๆหน่อยนะครับอันนี้เขาหันข้างนะครับน้องๆครับหันข้างเราก็มาย้ำเส้นกันครับนะครับเห็นไหมครับพอย้ำเส้นน้องๆก็ทำรอยนะครับรอยตรงเขานะครับพี่จึงก็จะย้ำเส้นนะครับให้ดูสวยงามนะครับนะครับเขาก็หันข้างนะครับเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้องก็วาดตามนะครับ ตรงนี้พี่จึงก็แต่งเส้นนะครับหลังจากที่ทำเขาเรียบร้อยแล้วก็มาแต่งเส้นกันครับแต่งให้มันหนาแหลมหนาหนาครับเส้นหนาหนานะครับน้องเห็นไหมครับนี่เราก็จะได้ลักษณะเขานะครับอันนี้เขาก็หันเฉียงๆนะครับเขาเจ้าพ่อนะครับก็มาแต่งเส้นตรงนี้นะครับพี่จึงก็จะแต่งตรงนี้ด้วยตรงเขาด้วยนะครับมันก็เหมือนเขานะครับแต่เราจะเขียนกันในลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับน้องๆครับเสร็จแล้วครับนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเขานะครับเขาหันหันออกเฉียงๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วพี่จุนก็จะตกแต่งนะครับตกแต่งหน่อยนะครับตรงส่วนไหนตกแต่งให้เกิดความสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะมีริ้วรอยนะครับให้ดูสวยงามครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ดูริ้วรอยสวยงามครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จุนจะลบนะครับพี่จุนวาดภาพอุลตร้าแมนไว้เยอะมากเลยสอนวาดอุลตร้าแมนไว้เยอะมากเลยนะครับสำหรับน้องๆ นะครับสามารถหาชมได้เลยนะครับในช่อง YouTube พี่จุนนะครับมีเยอะมากเลยสอนวาดครับพี่จุนก็จะทำให้ครบทุกตัวเลยนะครับจะมาสอนน้องๆ นะครับแล้วก็ต่อไปภายภาคหน้าอาจจะวาดสอนวาดเป็นตัวนะครับนะครับเพื่อที่น้องๆจะได้เห็นนะครับวาดเป็นตัวเลยนะครับนี่พี่จุนก็ขออนุญาตแต่งนิดนึงให้เป็นวงรีนะครับน้องๆก็แต่งภาพนะครับให้สวยๆนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จุนก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับพี่จุนมีคลิปสอนวาดการ์ตูนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับในช่อง YouTube ของพี่จุนน้องๆสามารถค้นหาดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ